คุณผู้ชมครับไหนๆพูดถึงเรื่องงานบุญแล้วก็ไปเรื่องวัดวาอารามแล้วกันนะอดีตพระกาโตะก็ไม่จบง่ายๆอย่างที่บอกนะครับประเด็นที่มันเกิดขึ้นต่อเนื่องก็คือเรื่องของเงิน 600,000 คือเงิน 600,000 เบิกออกมาแล้วก็ให้พระคนกลางพระดอนครึ่งนึงเนี่ย 300,000 ไปเคลียร์ให้กับสีกาตองอีกครึ่งนึง 300,000 เอาไปเคลียร์ให้กับสื่อแล้วก็บอกว่าให้สื่อเนี่ยปิดข่าวก็เป็นประเด็นสืบเนื่องตำรวจปปปตรวจสอบเรื่องนี้ทีนี้เนี่ยดูเหมือนว่ามันจะไม่ใช่แค่ 600,000 บาทที่ถูกพูดถึงแม้ว่าจะคืนเงินกันไปแล้วก็ตามเนี่ยนะครับแต่ว่าทางตำรวจบอกว่าตรวจสอบแล้วดูเหมือนว่าจะมีเงินที่ถูกเบิกออกไปเนี่ยมากกว่า 600,000 แล้วก็รวมไปถึงอีกประเด็นนึงก็คือเรื่องของการแต่งตั้งอดีตพระกาโตะเป็นรักษาการเจ้าอาวาสเนี่ยมันตรงไปตรงมาหรือไม่อย่างไรด้วยครับตำรวจกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบนะครับหรือว่าปปปนะฮะได้เข้าไปสอบปากคำพระราชวรยานเจ้าอาวาสวัดบุพผารามวรวิหารเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครครับหลังจากที่พบว่าวัดเพ็ญญาติจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยเป็นวัดสาขาของวัดบุพผารามแห่งนี้และตำรวจเนี่ยพบประเด็นที่น่าสงสัยครับเกี่ยวกับการแต่งตั้งอดีตพระกาโตะหรือนายพงศกรจันแก้วให้เป็นรักษาการเจ้าอาวาสวัดเพ็ญชาติว่ากระบวนการขั้นตอนในการแต่งตั้งให้เป็นรักษาการเนี่ยถูกต้องตามขั้นตอนหรือไม่นะครับโดยพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วผู้บังคับการป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบท่านก็บอกว่าจากการสอบปากคำในเบื้องต้นเนี่ยนะครับทราบว่าอดีตพระกาโตะเนี่ยไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นรักษาการเจ้าอาวาสวัดเพ็ญชาติอย่างเป็นทางการนะครับไม่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการทำให้อดีตพระกาโตะเนี่ยไม่ใช่เจ้าพนักงานของรัฐตามพรบสงฆ์นะฮะสิ่งที่จะต้องถูกดำเนินคดีเนี่ยนะครับฐานที่เป็นผู้สนับสนุนให้กระทำความผิดซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันคือในกรณีเงินที่เบิกออกไปถ้าหากว่าเป็นรักษาการเจ้าอาวาสตามกฎหมายตามพรบสงฆ์ถือว่าเป็นเจ้าพนักงานแต่ทีนี้พอประเด็นนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยว่าไม่ได้รับการแต่งตั้งเนี่ยพอไม่ได้รับการแต่งตั้งก็จะเท่ากับว่าไม่ใช่เจ้าพนักงานทีนี้กระบวนการในการดำเนินคดีหลังจากนี้จะเป็นยังไงด้านหนึ่งครับตำรวจบอกว่าหลังจากนี้ก็เดี๋ยวจะนำข้อมูลที่ไปหารือกับผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อขอโอนคดีนี้ไปให้ตำรวจกองบังคับการปราบปรามเป็นผู้รับผิดชอบต่อไปคือมันก็มีเหตุการณ์มีปัจจัยอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับทีนี้ก็ต้องลุยตรวจสอบกันไปละแต่ว่าจากการสืบสวนสอบสวนเนี่ยพบว่าอาจจะมีเงินของวัดเนี่ยถูกเบิกจ่ายออกไปโดยไม่ถูกต้องนะครับนอกจากยอดเงิน 600,000 บาทที่เป็นข่าวแล้วเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ทางตำรวจท่านบอกว่ายังไม่สามารถเปิดเผยยอดเงินได้ครับเดี๋ยวเราจะตรวจสอบลงไปลึกๆถึงตั้งแต่กาโตะนะครับพระกาโตะเนี่ยเข้ามาดำเนินการในวัดเป็นญาตินะครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยมาถึงปัจจุบันเนี่ยมีการนำเงินวัดก้อนนี้ไปทางไหนยังไงเดี๋ยวจะมีคำตอบนะครับตอนนี้ขอให้ภาคส่วนทำงานก่อนทีนี้เนี่ยก็มีรายงานเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าในเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวสัปดาห์นี้ตำรวจก็จะเชิญตัวอดีตพระกาโตะแล้วก็สีกาตองเข้ามาให้ปากคำเข้ามาให้ข้อมูลกันอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องเงินที่ว่านี้ด้วยนะครับส่วนความเคลื่อนไหวค่ะของฝั่งอดีตพระกาโตะก็มีเหมือนกันนะคะซึ่งล่าสุดอดีตพระกาโตะเนี่ยได้เดินทางมาพร้อมกับนายยุทธนาแต่งวงนายกสมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราชและนายไพฑูรย์อินทศิลาประธานศูนย์ข่าวนคร24ชั่วโมงสมาคมสื่อนครศรีธรรมราชเพื่อเข้าพบกับสารวัตรสอบสวนสภ.เมืองนครศรีธรรมราชให้ปากคำกรณีที่อดีตพระกาโตะพูดผ่านรายการโทรทัศน์พาดพิงว่าจ่ายเงิน 300,000 บาทให้กับพระอาจารย์ดอนนำไปเคลียร์กับนักข่าวท้องถิ่นเพื่อปิดข่าวเฉานี้นะคะนี่แหละประเด็นที่เกิดขึ้นถูกไหมครับอย่างที่เราทราบกันแล้วก็ตามกันมาคือพอไปเคลียร์กันพูดคุยกันทางอดีตพระกาโตะเนี่ยก็ให้ข้อมูลบอกว่าหลังจากที่นักข่าวนครศรีธรรมราชนำเสนอข่าวตัวเขากับสีกาตองเนี่ยพระอาจารย์ดอนก็คือพระคนกลางนะครับค่ะซึ่งรู้จักกันในวงการศิลปินพื้นบ้านก็มาอาสาบอกว่าเดี๋ยวจะเป็นคนกลางไปจัดการให้ไปเคลียร์ให้เคลียร์กับสีกาตองด้วยเคลียร์กับนักข่าวด้วยโดยมีการเร่งรัดพระอดีตพระกาโตะบอกมีการเร่งรัดให้ตัวเขาเนี่ยนำเงิน 600,000 บาทไปใ
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะเคลียร์ให้กับสีกาตองเนี่ย 300,000 ส่วนอีก 300,000 จะนำไปเคลียร์ให้กับนักข่าวแต่กรณี 300,000 ที่บอกจะไปเคลียร์ให้กับนักข่าวเนี่ยไม่มีใครรับสุดท้ายพระดอนก็เงียบหายไปแล้วก็เก็บเงิน 300,000 บาทเอาไว้เองโดยยังไม่คืนเขาเลยแม้แต่บาทเดียวจนถึงวันนี้อดีตพระกาโตะบอกว่าก็ยังไม่ได้คืนนะ 300,000 บาทเนี่ยแม้ว่าตัวเองจะไปหาเงิน 600,000 ที่เบิกมาจากวัดคืนให้กับทางวัดไปแล้วเรียบร้อยก็ตามเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอดีตพระกาโตะยอมรับผิดนะครับแล้วก็ยกมือไหว้ขอโทษนายไพฑูรย์นะฮะยืนยันบอกว่าเขาพร้อมที่จะรับกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะการตรวจสอบจากหน่วยงานต่างๆเมื่อวานนี้อดีตพระกาโตะกับสื่อท้องถิ่นที่นครศรีธรรมราชภาพบรรยากาศก็เลยเป็นออกมาอย่างที่เห็นเนี่ยครับค่ะเนี่ยฮะอันนี้เคลียร์กันจบสรุปว่าเงิน 300,000 ก็แน่ๆแหละอยู่ที่สีกาตองถูกไหมครับครึ่งหนึ่ง 300,000 ส่วนอีก 300,000 ที่บอกจะปิดสื่อยังอยู่ที่พระดอนพระดอนอยู่เลยคนกลางอยู่นะคะคุณผู้ชมส่วนเรื่องนี้คือมองว่าน่าจะมีให้เราได้ติดตามกันต่อแหละว่าบทสรุปทางข้อกฎหมายจะเป็นอย่างไรเพราะว่าเข้าสู่กระบวนการแล้วไงตำรวจลงมาตรวจสอบแล้วนะครับ